เด็กหญิงนาคน้อยรำถวายพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาเลขเดียวกับลาลาเบลเมื่อวันที่30กันยายนที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีพระครูยติธรรมานุยุติหรืออาจารย์แป๊ะเกจิชื่อดังเจ้าอาวาสได้ประกอบพิธีบวงสรวงบูชาพญานาคราชหลวงปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาหรือพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย์ที่หุ่นปั้นจำลองตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลาพระราหู8ทิศเมื่อสาธุชนและบรรดานักเสี่ยงโชคทราบข่าวต่างเดินทางมาเข้าพิธีกันอย่างเนืองแน่นโดยนำสิ่งของมาเป็นเครื่องบูชากราบไหว้เช่นฝักทองมะพร้าวกล้วยน้ำว้าไข่ไก่สดเพื่อหวังรับโชครับทรัพย์ตามแบบโบราณพิธีดังกล่าวใช้เวลา2ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นจากนั้นอาจารย์แปะได้ประพรมน้ำมนต์ให้เป็นสิริมงคลกับผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนก่อนเดินทางกลับก็ไม่พลาดที่บรรดานักเสี่ยงโชคจะเข้าแถวล้วงไข่ในไหทองคำและไหเงินที่ภายในไหจะมีลูกปิงปองเขียนตัวเลขซึ่งเหมือนการเขย่าเซียมซีแล้วไปเอาใบคำทำนายหรือบางรายก็นำไปเป็นเลขเด็ดซื้อลอตเตอรี่ตามแผงที่ตั้งอยู่รอบวัดก่อนที่จะเริ่มพิธีเด็กหญิงนาคน้อยอายุ11ขวบเดินทางมาจากจังหวัดสิงห์บุรีได้แต่งชุดกุมารขออนุญาตหลวงพ่อแป๊ะรำถวายพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาเพื่อขอพรให้ประสบโชคโดยใช้ท่ารำเหมือนกุมารนาคราชผู้เข้าร่วมพิธีต่างจ้องมองการไล่รำกรีดนิ้วซึ่งเป็นเหมือนการบอกเลขเด็ดให้โชคสาธุชนกรีดนิ้วเป็นเลข25และ703ซึ่งต่างก็นำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเก็บไปตีเลขกันเป็นแถวนำมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายโดยใช้เวลาไล่รำอยู่20นาทีสร้างเสียงปรบมือดังสนั่นหวั่นไหวผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรดาคอหวยที่ร่วมพิธีต่างตีตัวเลขเป็นเลข25และ703นั้นเป็นเลขที่ตรงกับเลขอายุของลาลาเบลพริตตี้ที่เสียชีวิตและตรงกับเลขท้ายรถป้ายแดงของลาลาเบลที่เพิ่งซื้อมา7307จึงเป็นเรื่องที่ฮือฮาโดยแผงลอตเตอรี่ที่ขายอยู่ภายในวัดร่วม100แผงเลขดังกล่าวก็ถูกกว้านซื้อเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ